ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแค่เพียงครั้งเดียวแต่ว่าความคิดมันเกิดวนเวียนซ้ำซากนับครั้งไม่ถ้วนสิ่งที่เรายินดีสิ่งที่เราพอใจนั่นแหละเป็นตัวฉุดหลังเราไว้ทำให้เราเสียเวลาไปมากที่สุดทำให้เราเมาทำให้เราเพลินทำให้เราติดข้องอยู่ไปไหนไม่ได้เสียงของหลวงตาคำนั่งเทศนาธรรมให้กับยายหวายพวกข่าวโชดและชาวบ้าน 4-5 คนเหล่านั้นที่พากันมานั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่ภายในธรรมการให้อภัยกันในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนเหล่านั้นที่ต่างพร้อมใจกันหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมเมื่อได้เห็นอีกฝ่ายนั่นก็คือยายหวายแกได้หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอย่างเต็มตัวผู้ที่ประสบกับเคราะห์กรรมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใดให้มันกลายเป็นการผูกกรรมต่อกันและกันการให้อภัยได้เกิดขึ้นจากใจไม่มีใครบังคับเมื่อการให้อภัยได้เกิดขึ้นความหลักความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ตามมาชายชะกันเหล่านั้นต่างมาขอขมากับยายหวายที่ได้ล่วงเกินยายหวายทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเพราะพวกเขาเหล่านั้นยังพากันยึดติดกับภาพเก่าๆที่ยายหวายแค่เคยเป็นเคยอยู่แต่พอวันนี้ทุกคนได้มาเห็นก็ต่างพากันเข้าใจว่ายายหวายนั้นแกก็อยากมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปโดยเฉพาะแกในตอนนี้อยู่ในช่วงปฐมวัยนอกจากจะมีผู้คนที่อยู่ภายในธรรมที่มีโอกาสได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตาคำก็ยังมีคนนั่งดูแลศพอยู่ภายด้านหน้าธรรมเฝ้าเป็นยามเพื่อขับไล่สัตว์หลายไม่ให้มาลากเอาศพนั้นไปกินกองไฟก็ก่อไว้กองขนาดใหญ่คนที่เป็นยามก็คอยเฝ้ายัดรุ่นฟืนเข้าไปในกองไฟไม่ให้กองไฟนั้นดับคนที่อยู่ภายในธรรมต่างก็พูดคุยสนทนากันถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของแต่ละคนทุกคนก็พากันสนใจความเป็นไปเป็นมาของหลวงตาคำต่างเขาพากันซักถามอยากรู้ประวัติความเป็นไปเป็นมาของท่านหลวงตาท่านก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเพราะท่านไม่ได้ให้สาระสำคัญอะไรกับเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาแล้วและท่านไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงท่านก็บอกกับคนเหล่านั้นว่าท่านอยู่กับปัจจุบันเมื่อโดนซักถามอยู่บ่อยๆหลวงตาก็ปิดเปลือกตาลงแล้วก็เงียบสงบอยู่ในท่านั่งสมาธิหลายคนต่างก็สนใจเพราะเห็นปฏิปทาของหลวงตาคำนั้นท่านงดงามสงบระงับดูเรียบง่ายเมื่อไม่ได้รู้ความเป็นไปเป็นมาของท่านจึงพากันหันมาสนใจพ่อขาวผู้เป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงตาคำพ่อขาวก็ต้องออกตัวแม้ตัวเองนั้นจะเดินตามหลังหลวงตามาเป็นเวลาช้านานแต่ก็ไม่เคยทราบประวัติของท่านเลยแม้แต่สักนิดเดียวหาโอกาสถามท่านทีไรก็ได้คำตอบเหมือนกันกับวันนี้ตนเลยไม่รู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของท่านเช่นกันท่านก็มักจะบอกกับตนอยู่เสมอว่าให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องโหยหาอดีตไม่ต้องหวังถึงอนาคตปัจจุบันธรรมคือความจริงที่สุดเมื่อคนเหล่านั้นไม่ได้ทราบประวัติของหลวงตาก็พากันหันมาสนใจประวัติของพ่อขาวว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มาเดินตามหลวงตาได้มาเป็นอุปถัมภ์ของท่านพ่อขาวโชดก็ไม่มีความติดขัดแต่อย่างใดก็เล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของตัวเองนั้นเล่าให้กับคนเหล่านั้นฟัง
พอผู้คนเหล่านั้นได้ฟังเรื่องราวชีวิตของพ่อข่าวโชตต่างก็พากันพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตของโชตนั้นน่าสงสารน่าเวทนาแต่ก็พากันอนุโมทนาสาธุที่พ่อขาวได้สลัดหลุดจากชีวิตเดิมๆแบบนั้นหันหน้าเข้าสู่กระแสธรรมเดินตามรอยของหลวงตาแสวงหามรรคผลทุกคนต่างพากันยกมือขึ้นใส่หัวสาธุเมื่อรู้ว่าพ่อขาวโชตนั้นได้เตรียมตัวที่จะบวชแต่ก็ยังติดอยู่ตรงที่ทองขานนาคยังไม่ได้กับปากเพราะไม่เคยได้เรียนหนังสือไทยจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากกับการท่องจำแต่ก็มีความพยายามภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาหนังสือมนต์พิธีหนังสือสีเหลืองเล่มเล็กที่พกติดตัวไว้ด้วยตลอดพยายามท่องจำพยายามสะกดภาษาไทยเหมือนกับว่าตัวเองเรียนทั้งคำขานนาคเรียนทั้งภาษาไปด้วยกันในตัวก็พอรู้อยู่บ้างกับกอกากอไก่แต่ยังแปลความหมายไม่ออกเท่านั้นพอตกกลางดึกหลายคนก็เริ่มง่วงเหงาหาวนอนการพูดคุยสนทนากันก็เริ่มเบาบางลงมีแต่พ่อขาวโชตกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งสอนหนังสือกันว่าคำนี้มันอ่านว่าอย่างไรคำนั้นมันอ่านอย่างไรโดยการเปิดหนังสือมนต์พิธีเล่มเล็กปกสีเหลืองสอนการอ่านต้องบทท่องขานนาคส่วนบทสวดมนต์ก็ท่องได้คาปากอยู่หลายบทแล้วเพราะหลวงตาคำพาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นอยู่ตลอดทุกวันก็ค่อยๆจำได้วันละนิดวันละหน่อยในกลางดึกสงัดของคืนนี้ที่อยู่ภายในถ้ำก็เหลือแค่เพียงพ่อขาวโชตกับพ่อหนุ่มคนนั้นซึ่งกำลังนั่งสอนบทขานนาคกันอยู่ส่วนภายนอกถ้ำก็มีอยู่สองคนซึ่งพากันนั่งเฝ้ายามนั่งเฝ้าศพของผู้เสียชีวิตภายใต้ความเงียบสงบที่อยู่ภายรอบนอกคนนั่งเฝ้ายามสองคนก็จ่อดุ้นฟืนเข้าไปในกองไฟให้มันลุกโหมอยู่ตลอดเวลาในขณะนั้นเหมือนมีเสียงกระแสลมที่กำลังพัดโหมกระหน่ำกิ่งไม้ยอดไม้ปลิวผิวสวัยเสียงใบไม้เสียดสีกันเสียงลมดังบีดบิวแต่ทั้งสองคนที่เฝ้ายามก็ไม่มีความหวั่นเกรงได้อย่างใดเพราะคนหนึ่งก็คือหมอผีส่วนอีกคนก็เป็นชายสูงอายุประมาณ50กว่าผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วบรรยากาศแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งสองหวั่นเกรงขึ้นมาได้แต่ยิ่งดึกเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งวังเวงพิกลคนภายในถ้ำต่างพากันหลับไหลกันหมดแล้วเหลือแต่เพียงหลวงตาคำรูปเดียวที่ท่านกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งผิดสังเกตเดี๋ยวลมพัดกันโชกมาอย่างแรงเล่ากับลมพายุสักพักเดี๋ยวก็เงียบสงบไปเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสองสามครั้งชายผู้เป็นหมอผีรู้ได้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ของธรรมชาติธรรมดาทั่วไปมันต้องมีอำนาจอะไรที่เล่นลับแฝงอยู่เพราะว่าบรรยากาศมันแปรปรวนและผิดสังเกตมากชายสูงอายุอีกคนซึ่งแกก็ไม่มีวิชาอาคมใดๆก็ต้องถอยล่นเข้ามาอยู่ที่ปากถ้ำเมื่อแกเห็นเหตุการณ์อะไรที่ดูผิดปกติบางครั้งลมกันโชกมาอย่างแรงมันก็แต่เพียงสายลมนั้นพัดมาแต่ว่ายอดไม้ใบไม้กับไม่ไหวติ่งต้นไม้ยังคงนิ่งสงบเหมือนไม่มีสายลมพัดมากระทบยิ่งสังเกตดูเหตุการณ์มันก็ยิ่งผิดปกติผิดแปลกจากธรรมชาติเฮ้ยกูว่าไม่ดีแล้วล่ะไอ้ขำมันแปลกๆยังไงพี่ลึกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละพ่อหมอเหมือนว่าฝนกำลังจะตกแต่ก็ไม่เห็นตกสักทีทั้งสองยืนพูดคุยปรึกษากันอยู่ที่หน้าถ้ำกับเหตุการณ์ที่วิปริตผิดธรรมชาติเอายังไงดีล่ะพวกเราพ่อหมอข้าว่าไปตามบอกคนที่นอนอยู่ในถ้ำนั่นมาช่วยกันดูหน่อยเพื่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันลุงขำชายผู้สูงวัยก็ได้เดินเข้าไปในถ้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปปลุกคนของตัวเองเข้ามาช่วยกันดูแต่ก็ไม่กล้าบูมบามเสียงดังเพราะยังเห็นลุงตาขำท่านยังนั่งนิ่งสงบอยู่เกรงว่าจะเสียงดังไปรบกวนท่านไอ้ทิศลุกออกไปดูอะไรนี่เร็วไปช่วยกันดูหน่อยเร็วเมื่อลุงขำไปตามเพื่อนออกมา
ทุกคนก็ค่อยๆบรรจงลุกเพราะกลัวว่าจะเสียงดังไปรบกวนสมาธิของหลวงตาคำพอทุกคนเดินมาที่หน้าถ้ำแล้วก็เห็นหมอผีนั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้ๆกับกองไฟในมือก็หยิบลูกประกำขึ้นมาพนมมือแกจุดเทียนทั้งสี่เล่มแต่ละเล่มก็ตั้งอยู่คนละทิศทั้งสี่ทิศกำลังนั่งบริกรรมคาถาตามวิชาความรู้ที่แกได้เรียนมาเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็พากันยืนอยู่ห่างๆรอให้หมอผีแกทำพิธีกรรมของแกต่อไปเสียงสวดคาถาของแกดังพึมพำอยู่ในปากทุกคนต่างพากันยืนดูด้วยอาการใจจดใจจ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในนาทีต่อไปนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่หมอผีนั่งสวดมนต์พร่ำบ่นอยู่นั้นจู่ๆก็มีกิ่งไม้ขนาดเท่าแขนปลิวมาจากทิศทางไหนก็ไม่ทราบเหมือนกับว่ามีคนวางกิ่งไม้นั้นมามันมาตกใส่กลางกองไฟจนสะเก็ดไฟนั้นแตกกระจายสะเก็ดไฟลอยพวยพุ่งขึ้นกลางอากาศหมอผีแกตัวสะดุ้งอยู่ยึกหนึ่งแกคงไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมีคนคว้างกิ่งไม้มาตกใส่กองไฟที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแกก็ไม่รู้ว่ากิ่งไม้นั้นมันปลิวมาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าลมพัดมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทำไมมันถึงตกใส่กองไฟอย่างพอดีพอดีแท้ทุกคนยังไม่ทันที่จะหายสงสัยกับกิ่งไม้กิ่งนั้นจู่ๆฟ้าข้ามกองไฟออกไปไม่ไกลนักเห็นร่างหนึ่งดำทะมึนกำลังเดินออกมาจากลาวป่ามันกำลังเดินมุ่งหน้ามายังกองไฟกองนั้นแสงของกองไฟก็ได้เห็นร่างของมันได้อย่างชัดเจนร่างนั้นดูท่าทางเหมือนผู้ชายแต่ร่างกายมันดำสนิทดำเหมือนถ่านไฟดูแล้วมันเหมือนกับว่าร่างกายของมันนั้นไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่นักเพราะมือข้างหนึ่งมันใหญ่ยาวลากดินแต่มืออีกข้างกับสั้นแค่เพียงนิดเดียวมือข้างที่ใหญ่ยาวนั้นมันได้ลากท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาด้วยมันกำลังเดินมุ่งหน้าตรงเข้ามาหาหมอผีคนนั้นในตอนนี้ทุกคนคงจะพอเข้าใจแล้วว่ากิ่งไม้ที่ปลิวมาใส่กองไฟตั้งแต่ทีแรกมันน่าจะเป็นฝีมือของไอ้ร่างดำอสุรกายตนนี้มือข้างที่ใหญ่ยาวมันลากท่อนไม้มาด้วยส่วนแขนข้างที่เล็กและสั้นในมือของมันนั้นก็ถือปืนแก๊ปอยู่กระบอกหนึ่งซึ่งเท่าที่ทุกคนสังเกตดูมันน่าจะเป็นปืนแก๊ปของนายพรานที่ตายคนนั้นแต่ด้วยใบหน้าของมันสีดำสนิทก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันใช่ผีในผ่านคนที่นอนตายอยู่หรือเปล่าเห็นแต่ดวงตาของมันแดงกำเหมือนกับกำลังโกรธมึงเป็นใครวะไอ้ผีร้ายเสียงหมอผีคนนั้นร้องตะโกนถามเจ้าของร่างดำตนนั้นไม่มีคำตอบใดๆจากเจ้าของร่างสีดำตนนั้นมันยังคงเดินลากไม้เข้ามาหาเรื่อยๆจนใกล้เข้ามาทุกขณะพอมันเดินเข้ามาใกล้กองไฟมันก็มาหยุดยืนรออยู่ตรงนั้นหมอผีผู้อยู่ใกล้ที่สุดก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของมันได้อย่างชัดเจนตอนนี้แกรู้ได้ทันทีเลยว่าอสุรกายตนนี้คือผีในผ่านคนนั้นนั่นเองด้วยความที่เป็นคนบ้านเดียวกันและเดินทางมาด้วยกันแต่ในผ่านผู้มีมานะทิฏฐิหนาต้องเอาชีวิตมาทิ้งอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ยังพอมีอยู่แต่ตอนนี้อยู่คนละภพไปแล้วไอ้หานเองไปไงมาไงวะทำไมเองไม่มาในสภาพดีๆล่ะไม่มีคำตอบใดๆจากวิญญาณตนนั้นมันยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงไปมาเหมือนยังกับว่าเป็นตอหมายยังไงอย่างนั้นถ้าหมอผีจะใช้วิชาอาคมเข้าปากมันก็ดูกระไรอยู่เพราะว่าเคยรู้จักมักคุ้นกันและเคยเดินทางมาด้วยกันจะมาทำร้ายกันมันก็รู้สึกละอายแก่ใจเองไปที่ชอบที่ชอบเธอไอ้หานเองไม่ต้องมาเป็นห่วงดอกเรื่องศพของเองพวกข้าจะช่วยจัดการให้ทุกคนที่ยืนดูอยู่หน้าถ้ำนั้นต่างก็พากันไม่มีความหวาดกลัวใดๆเพราะวิญญาณตนนี้มันก็คือเพื่อนเก่าของพวกตนแล้วก็เพิ่งได้ตายจากกันไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองมีแต่ความรักความอาลัยที่มีต่อกันพอสักพักหลวงตาคำก็ได้เดินออกมาจากในถ้ำท่านเดินผ่านผู้คนที่หน้าถ้ำนั้นมา
เดินมุ่งหน้ามายังกองไฟที่เจ้าผีหลายตนนั้นยืนอยู่หลวงตาคำท่านได้มายืนอยู่ใกล้ๆกับกองไฟโดยอาการที่สงบสายตาของท่านก็จ้องมองไปยังเจ้าผีหลายตัวนั้นหยุดก่อนก็หลุดก่อนนะโยมใครหยุดได้คนนั้นก็หยุดได้หยุดก่อนได้เปรียบก่อนหลวงพ่อไม่ต้องมาพูดมากหลวงพ่อไม่เคยพูดสูญเสียมันอย่างผมอดีตมันก็ผ่านมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกโยมไม่ต้องพูดมากไอ้ล้นแค่นี้มันต้องชำระการผูกจิตให้มันติดอยู่กับอาฆาตพยาบาทมันจะนำพาดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนะโยมเห็นไหมล่ะผลแห่งวิบากมันยังสะท้อนทางกายออกมาให้เห็นมันมืดมันดำอยู่อย่างนี้มือใหญ่มือโตก็เพราะไปทำร้ายไปทำลายผู้ที่เขาปฏิบัติดีแล้วผลแห่งกรรมมันสะท้อนออกมาให้เห็นมันทุกข์นะโยมช่องคนกูไม่สนโยมพอใจแล้วหรือกับอัตภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่พอใจแต่กูจะแก้แค้นมันอนิจจังอนิจจาสัตว์โลกเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดอาฆาตพยาบาทผู้อื่นเป็นเหตุให้ตัวเองนั่นเป็นทุกข์ทำร้ายผู้อื่นก็ไม่ต่างอะไรจากการทำร้ายตัวเองจิตที่ติดลมอยู่กับทุกข์ยากแต่น้อจะช่วยฉุดลั้งขึ้นมาได้อย่าพูดนอกไอ้โดนตกหูเสียเวลาเอาวิหวายออกมายายหวายแกได้พบทางที่สว่างแล้วเหลือแต่โยมเท่านั้นที่ยังพอใจอยู่กับภพที่มืดมนพอพี่หวายมันฆ่าพ่อกูกูจะเอาชีวิตมันเหมือนกันถึงแก่แค้นกันได้พ่อของโยมจะฟื้นขึ้นมาไหมล่ะโยมก็เช่นกันจะฟื้นขึ้นมาเป็นคนได้ไหมไม่ฟื้นแล้วจะแก้แค้นกันทำไมให้มันเหนื่อยกายเหนื่อยใจเล่นเป็นทุกข์เป็นวิบากกรรมเสียเวลาเปล่าบ่พอลูกนี้มันพูดมากจริงๆเฮ้ยไอ้หานมึงตายไปแล้วก็ไอ้แล้วกันไปสิวะอย่ามาพูดอะไรกับหลวงตากูมึงอยู่อย่างนี้ปล่อยนรกจะเผาหัวมึงได้หานเสียงตาหมอผีคนนั้นหลงตะโกนบอกเพื่อนร่วมทางเก่าบอกให้เพื่อนเก่าละวางความโมโหความพยาบาทลงเพื่อปลงให้จิตวิญญาณของเขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีมานะทิฏฐิอยู่เต็มหัวใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้เมื่อหลวงตาคำได้อธิบายเรื่องวิบากกรรมให้ฟังก็แล้วจิตของผู้หนาไปด้วยทิฏฐิก็ไม่มีความสำนึกเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรอภัยละวางได้ใจก็สว่างยึดถือยึดติดยึดมั่นใจมันก็ยังมืดมนอยู่อย่างนั้นนะโยมต้องหัวกูมึงไม่ต้องมาสนใจไอ้ลุนแค่เจ้าวิญญาณหลายตัวนั้นพูดจบไฟนรกแห่งความโทสะความพยาบาทมันก็ลุกติดโชติช่วงไม่ศีรษะของมันทันทีร้อน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 ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันสมเพชเวทนากับวิญญาณของนายผ่านเพื่อนเก่ายิ่งนักดวงจิตของมันมืดมนปกคลุมไปด้วยโทสะและโมหะแม้มีพระอริยสงฆ์อย่างหลวงตาคำมาสั่งสอนมันก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรองรับธรรมะนั้นได้มันช่างเป็นภาพที่สลดใจยิ่งหนักสำหรับคนที่เคยเดินร่วมทางทุกคนโอ้ยโอ้ยมันร้อนมันร้อน
ยอมแล้วยอมแล้วหลวงตาคำยืนดูอยู่อย่างสงบท่านยืนดูอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกับว่าท่านกำลังยืนกำหนดแผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่กำลังประสบทุกข์อยู่ต่อมาแค่เพียงอึดใจก็มีสายลมเย็นๆพัดโชยมาสายลมนั้นพัดปะทะเข้าใบหน้าของทุกคนรู้สึกเยือกเย็นเข้าไปสู่จิตสู่ใจมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกหรือว่านี่เป็นสายลมแห่งการแผ่เมตตาของหลวงตาคำที่ท่านได้ยืนกำหนดอยู่ไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่บนหัวเจ้าผีหลายตนนั้นเมื่อสายลมเย็นๆได้พัดผ่านไฟก็ค่อยๆดับลงดับลงเจ้าผีหลายตนนั้นพอไฟมอดดับลงก็หยุดดิ้นทุรนทุรายแล้วร่างของมันก็ค่อยๆสลายจางคายหายไปกับอากาศหลงเหลือไว้แค่เพียงความว่างเปล่ากับความมืดมิดทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมมีเพียงหมอผีคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงตาคำอย่างเต็มสองตาเนื้อหมอผีคนนั้นก็คิดว่าหลวงตาคงจะมีวิชาดีจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงตาขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อล่ำเรียนวิชาด้วยเขาเห็นหลวงตายืนปราบผีโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่มีการสวดมนต์สวดคาถาแค่ยืนนิ่งๆเฉยๆก็จัดการกับผีลายตนนั้นได้ท่านคงเป็นพระผู้มีฤทธิ์มากอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์ขึ้นมาอย่างกระทันหันทันใดเมื่อเหตุการณ์สงบลงหลวงตาท่านเดินหันหลังกลับเข้าไปในธรรมทุกคนก็ทยอยเดินตามหลังท่านไปนั่งพูดคุยปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันหามศพคนตายกลับบ้านซึ่งระยะทางจากนี้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้ๆอาจจะใช้เวลาเป็นวันในการเดินทางกลับทุกคนต่างพากันช่วยกันหาวิธีมีเพียงตาหมอผีคนเดียวที่ไม่ได้ร่วมวงสนทนากับเขาเพราะมานั่งเฝ้าอยู่กับหลวงตาคำหมายจะขอวิชาจากท่านแต่ไม่รู้ว่าจะพูดจะขออย่างไรหลวงตาคำก็บอกว่าท่านไม่เคยเรียนวิชาอาคมใดๆมีแต่ฝึกกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็ได้แนะนำตาหมอผีว่าถ้าอยากมีฤทธิ์ก็ให้ละความอยากเสียเพราะความอยากเป็นกิเลสมีศีลมีสัตว์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งพวกนี้แหละจะเป็นกรอบป้องกันภัยให้เราเป็นอย่างดีเคยได้ยินไหมล่ะโยมที่พระท่านเคยว่าศีลคุ้มของใจมีศีลสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับมีเสื้อกอบเพชรสวมใส่เลยนะโยมแต่ตาหมอผีก็ยังไม่เชื่อว่าหลวงตาคำนั้นท่านจะไม่มีวิชาอาคมถ้าไม่มีท่านจะปราบผีได้อย่างไรหลวงตาคำท่านก็ตอบสวนความคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าพระรัตนตรัยพระพุทธคุณมีอนุภาพมากนะโยมหลวงตาท่านตอบหมอผีแค่นั้นท่านก็ไม่ได้สนใจที่จะตอบอีกพอรุ่งเช้าทุกคนก็เตรียมตัวลุกขึ้นเพื่อหุงหาอาหารกินกันในยามเช้าอาหารที่พกเป็นเสบียงมาแต่ละคนนั้นก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกมากจึงพากันหุงหาอาหารเพื่อหลวงตาพกขาวแล้วก็ยายหวายด้วยนานๆทีจะได้มีโอกาสเจอกับพระธุดงค์ทุกคนก็ต่างพากันพร้อมใจใส่บาตรด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงตาคำกับเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นประจักษ์แก่สายตาเมื่อคืนนี้มันทำให้พวกเขามั่นใจว่าหลวงตานั้นเป็นผู้วิเศษแม้หลวงตาท่านจะปฏิเสธว่าท่านเป็นเพียงแค่พระป่าธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งไม่ได้มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุกคนเห็นเมื่อคืนนี้หลวงตาท่านก็ได้ชี้แจงว่าท่านไม่ได้ใช้วิชาใช้คาถาอะไรทำร้ายเขาเลยไฟที่ลุกไหม้ท่วมหัวนั้นมันก็เป็นไฟโทสะของเขานั่นเอง
มันเป็นวิบากกรรมของเขาที่ประสงค์ร้ายต่อคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่มีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์มันมีเกาะคุ้มกันเมื่อมีความประสงค์ร้ายต่อท่านกรรมนั้นก็จะสนองกลับไปหาเขาเองหลวงตาได้อธิบายการทำงานของกรรมให้กับคนเหล่านั้นฟังแต่พวกเขาก็ยังพากันทำหน้างงๆเหมือนจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหลวงตาท่านจึงยกตัวอย่างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เจ้านายผ่านหนุ่มคนนั้นมันคิดไม่ดีต่อยายหวายซึ่งกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแกกำลังปฏิบัติสมาธิจนจิตแกนิ่งด้วยความดีที่ยายหวายกำลังทำอยู่นั้นมันคือเกราะป้องกันทำให้ยายหวายไม่เกิดอันตรายจนถึงชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับยายหวายมันเป็นผลแห่งกรรมของแก่เพราะว่ากรรมไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือผัดผ่อนได้ส่วนในพรานผู้ที่มีโทสะครอบงำหมายที่จะก่อกรรมกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังร้ายต่อผู้ที่กระทำดีวิบากกรรมจึงทำให้ขาดสติมันดลจิตดลใจให้หลงลืมว่าปลายกระบอกปืนนั้นมันหันไปทางไหนจึงทำให้ปืนลั่นใส่ตัวเองความดีคือเกราะป้องกันชีวิตจำไว้นะโยมอาตมาเดินทางเข้าดงเข้าป่าก็ใช้ความดีนี่แหละเป็นเกราะป้องกันไม่มีคาถาอาคมใดๆดอกไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรหรอกเห็นไหมอาตมายังขอข้าวโยมกินอยู่เลยดูสิจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนล่ะโยมแม้หลวงตาจะพูดอย่างไรตาหมอผีคนนั้นก็ยังคิดว่าหลวงตานั้นท่านพูดถ่อมตัวถึงอย่างไรก็จะหาโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงตาให้ได้พ่อข่าวโชดเห็นความอยากของหมอผีคนนั้นได้แต่นั่งกินข้าวไปแล้วก็ขำไปนี่แหละหนอคนที่เรียนคาถาเขาก็มองไปในแง่ของคาถาอาคมคนที่เรียนสมาธิเขาก็ต้องมองไปในแง่ของสมาธิมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตของปุถุชนอย่างเราๆยังพากันปรุงแต่งกับความคิดนั้นๆอยู่เมื่อทุกคนกินข้าวเสร็จทุกคนต่างก็พากันมาปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไรกับศพในพานคนนี้แล้วก็พากันเดินออกมาดูก็เห็นแต่ศพถูกแมลงวันมาไข่ใส่จนกลายเป็นหนอนชอนใจเริ่มส่งกลิ่นเหม็นถ้าพากันหามกลับไปหมู่บ้านคงจะลำบากทุลักทุเลน่าดูเพราะระยะทางต้องเดินไปเป็นวันเป็นคืนเลยทีเดียวศพก็จะเน่าเหม็นไปตามทางซึ่งตอนนี้สภาพของศพก็เริ่มจะบวมขึ้นมาบ้างแล้วทุกคนจึงลงความเห็นกันว่าให้คนส่วนหนึ่งกลับไปที่หมู่บ้านก่อนเพื่อไปส่งข่าวให้กับญาติผู้ตายส่วนคนที่เหลือก็ทำการชาปนกิจศพอยู่ที่นี่เพราะถ้าจะให้คนไปตามญาติพี่น้องเขามามันก็เข้าดงเข้าป่ามายากกว่าจะเดินไปถึงกว่าจะเดินกลับมาอีกศพทางนี้คงเน่าสลายอย่างเป็นแน่และอีกอย่างคนที่มาด้วยกันก็มีญาติของเขาอยู่ถึงสองคนจึงจะพากันตัดสินใจที่จะอยู่เผาศพให้มันแล้วไปส่วนญาติพี่น้องของเขาจะถือโทษโกรธเคืองจะเอาเรื่องเอาราวอะไรก็ค่อยว่ากันทีหลังเมื่อตกลงกันได้อย่างนั้นคนส่วนหนึ่งก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับบ้านคนส่วนที่อยู่ก็ได้เตรียมฟืนเตรียมกองฟอนต่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะถ้าขืนเอาไว้หลายวันกว่านี้กลิ่นเหม็นเน่าคงจะเหม็นไปทั่วบริเวณและอีกอย่างสัตว์ป่าพวกหมาจอกหมาในก็เห็นพวกมันตามกลิ่นมาเห็นด้อมๆมองๆอยู่บ้างหลายตัวถ้าเก็บไว้นานศพคงจะไม่ปลอดภัยญาติของผู้ตายทั้งสองจึงตัดสินใจให้เผาเลยแล้วค่อยเอาเท่ากระดูกกลับไปบ้านส่วนคนทางบ้านจะว่าอย่างไรนั้นพวกตนสองคนจะรับผิดชอบเองพิธีเผาศพ
ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเรียบง่ายมีเพียงคนไม่กี่คนที่เข้าร่วมพิธีโดยหลวงตาคำท่านก็ได้มาสวดศพให้จนพิธีกรรมทุกอย่างเรียบร้อยไฟก็ได้ลุกโหมขึ้นมาที่กองฟอนเป็นการส่งทางกันครั้งสุดท้ายทุกคนยืนดูร่างของผู้ตายถูกไฟไหม้ไฟที่ลุกโหมเผาร่างของนายผ่านคนนั้นจนเนื้อหนังกลายเป็นเท่าฐานหลุดหายทีละชิ้นสองชิ้นพ่อขาวโชดใช้โอกาสนี้ฝึกสมาธิกรรมฐานไปด้วยเพ่งมองอสุภะซากศพนั้นเพื่อให้จิตใจได้เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งด้วยการเพ่งอสุภกรรมฐานเพ่งมองไฟที่ไหม้ศพมองดูศพที่ถูกไฟไหม้อยู่นั้นแล้วน้อมนำมาพิจารณาดูกายดูรูปของตนหลวงตาคำท่านก็ยืนอยู่ข้างๆพ่อขาวเมื่อเห็นลูกศิษย์กำลังนั่งพิจารณาหลวงตาท่านก็เทศนาธรรมประกอบไปด้วยการเพ่งอสุภกรรมฐานหรือเพ่งซากศพนี้มันเป็นของดีมันทำให้เห็นสัจธรรมความจริงเพราะความจริงที่สุดของทุกๆชีวิตมันก็จะมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้อยู่ในที่เดียวกันเมื่อจิตมันไม่ได้อยู่กับกายแล้วกายก็เป็นแค่สิ่งของอันหนึ่งทื่อๆเท่านั้นซึ่งมันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยเอาไปให้ใครเขาก็ไม่มีใครอยากได้รูปนี้กายนี้มันก็มีแค่นี้ผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำหนองกระดูกเส้นเอ็นต่างๆทุกอย่างล้วนประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่อันได้แก่ดินน้ำลมและไฟธาตุทั้งสี่มันมาประชุมรวมกันก่อร่างเป็นรูปขันธ์เป็นกายของเราเมื่อถึงวันเวลาที่มันจะต้องแยกจากกันมันก็เป็นอย่างนี้ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกย้ายจากกันน้ำก็ไปอยู่ในส่วนของน้ำลมก็ไปอยู่ในส่วนของลมไฟก็ไปอยู่ในส่วนของไฟและดินก็ไปอยู่ในส่วนของดินของสวยของงามที่พากันหลงยื้อแย่งกันสุดท้ายแล้วความจริงมันก็มาจบอยู่ที่นี่มีใครบ้างที่อยากมายื้อมาแย่งสุดท้ายกายที่ว่าสวยงามที่พากันหลงไหลมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติของมันการเดินทุดงตามรอยของหลวงตาคำมันทำให้พ่อขาวโชดรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเองได้นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เรียนกับครูบาอาจารย์2:2ห้องเรียนที่ว่านี้คือห้องเรียนชีวิตห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีโลกใบกว้างเป็นอาณาเขตมีเรื่องราวให้เรียนรู้อีกมากมายเป็นห้องเรียนที่มีครูบาอาจารย์สอนวิชาสัจธรรมความจริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพหวังว่าทุกท่านคงได้รับฟังคติธรรมกับเรื่องราวในตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับกับนิยายธรรมเรื่องหลวงพี่โชตในตอนหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรต่อนั้นแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจแอดมินและทีมงานก็หวังว่าท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินความสุขกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ
แล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ